ติดทุกข่าวสารทั่วไทยกับศูนย์ข่าววิทยุบก.รับฟังข่าวต้นชั่วโมงจากศูนย์ข่าววิทยุมก.ทรงคล้าค่ะจังหวัดตรังเตรียมความพร้อมจัดงานวันปักดำและงานประชาสัมพันธ์ข่าวเบาหยอดม่วงจังหวัดตรังโครงการส่งเสริมการปลูกข่าวเบาหยอดม่วงเพื่อรองรับการจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จังหวัดตรังนายวสันต์สุขสุวรรณเกษตรจังหวัดตรังและนางอุไรแสงผักดีหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตลงพื้นที่เพื่อเตรียมการจัดงานวันปักดำและงานประชาสัมพันธ์ข้าวเบาหยอดม่วงจังหวัดตรังโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวเบาหยอดม่วงเพื่อรองรับการจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จังหวัดตรังโดยกำหนดการจัดงานในวันที่23สิงหาคม2565ณแปลงนาบ้านน้องแสงหมู่ที่10ตำบลนาพระอำเภอเมืองตรังจังหวัดตรังโดยโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวเบาหยอดม่วงเพื่อรองรับการจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จังหวัดตรังกิจกรรมส่งเสริมการผลิตโดยขยายพื้นที่ปลูกข้าวเบาหยอดม่วงพื้นที่500ไร่มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์การขยายพื้นที่การปลูกข้าวเบาหยอดม่วงตรังให้เพิ่มมากขึ้นเพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตข้าวในปีการเพาะปลูกไม้โดยใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมและภูมิปัญญาที่เหมาะสมกับพื้นที่เพื่อตระหนักถึงคุณค่าของข้าวเบาหยอดม่วงและได้บริโภคข้าวเบาหยอดม่วงที่ปลอดภัยพร้อมทั้งสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมการทำนาตลอดจนปลูกจิตสำนึกให้มีความภาคภูมิใจในวิถีไทยเพื่อสร้างความสมัครสมาชิกของคนในองค์กรและนอกองค์กรที่มีความเกี่ยวข้องกับเกษตรกรทำนาเพื่อช่วยเหลือส่งเสริมอุดหนุนผลผลิตของกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดตรังให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวิธีการทำนาในพื้นที่องค์ประกอบของงานบูรณาการงานท้ายถอดความรู้วินีนาฏสุรกำแหงศูนย์ข่าววิทยุมก.ทรงคลารายงานค่ะรวดเร็วฉับไวเพื่อชุมชนไทยทุกวัน